แรกไปแล้วคือการใช้ฟอนต์นะครับเขาพอยฮะเวลาการเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกเราเห็นคือโอ้มันมีเทมเพลตให้เยอะแยะเลยนะครับก็ถ้าจะทำให้สวยเขาแนะนำว่าอย่าไปใช้ที่เขาให้มาฮะคือถ้าพอมีเวลาก็เดี๋ยวทำเองสวยกว่าถ้าเกิดไปใช้ที่ของเขาให้มาเนี่ยมันซ้ำแน่ๆเดี๋ยวก็มีคนอื่นใช้กับเราเนี่ยแหละครับนะฮะแล้วก็คนอื่นก็อันที่เราบอกว่าสวยคนอื่นก็จะมองว่าสวยเหมือนกันก็จะเจอแบบชนกันเหมือนแต่งตัวนิดใส่ชุดนี้มาก็ชุดเดียวกันเลยอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เลือกเป็นแบบแบงค์สไลด์ฮะเอาแบบเปล่าๆเลยนะฮะสวยแบบแบงค์สไลด์เหมือนกันไอ้เทมเพลตที่มันให้มานะครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปใช้ของมันนะครับก็เอาเมาส์จอตรงพื้นที่ว่างๆที่ขวาเค้าโครงเลเยอร์ครับแล้วเลือกเป็นว่างเปล่าก็จะเคลียร์หน้าจอให้โล่งๆปึ๊บเดี๋ยวโล่งใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวที่เราค่อยๆทำไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวได้เป็นงานมาการเซฟปุ๊บโพสโชว์เลยครับอีกอันนึงก็คือการจัดขนาดของสไลด์นะครับก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเราแหละว่าเราจะเอาสไลด์เนี่ยเอาไปทำอะไรใช่ไหมครับตัวเขาพันธุ์ของอาจารย์เองเนี่ยนะครับถ้าเราไปที่แท็บเครื่องมือออกแบบหรือดีไซน์นะฮะดีไซน์ออกแบบแต่แล้วมันก็จะมีปรับขนาดสไลด์ใช่ไหมนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่น2000อะไรวะ2010ลงไปนะฮะตอนนั้นเนี่ยจอทีวีมันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้มันจะเป็นจอ4ต่อ3แล้วมีตู้ข้างหลังออกมายาวๆนะฮะกินที่เยอะหน่อยนะฮะอัตราส่วนของจอจะเป็น4ต่อ3เหมือนโทรทัศน์สมัยก่อนนะฮะที่เป็นหลอดเนาะ4ต่อ3แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นจอแบนเหมือนสมัยฮะเป็นไวสกรีนก็เป็นอัตราส่วน16ต่อ9นะครับบางคนเจอปัญหาว่าเอ๊ะฉันทำเพราะคอยฉายขึ้นโปรเจคเตอร์ฉายขึ้นทีวีแล้วมันไม่เต็มจอมันดำๆซ้ายขวาอันนั้นเพราะว่าของอาจารย์ตั้งเป็น4ต่อ3อยู่แล้วไอ้จอใหม่มันเป็น16ต่อ9เพราะฉะนั้นมันก็เลยฉายได้แค่นั้นครับเลยเสียพื้นที่ซ้ายขวาดำๆไป2ข้างนะฮะอันถ้าเกิดเราคิดว่าโอเควัสดุอุปกรณ์เราเป็นแบบไวสกรีนละเราก็เลือก default เป็น16ต่อ9นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น2013ขึ้นมามันก็รู้แล้วว่าโทรทีวีสมัยใหม่เป็นอัตราส่วนใหม่มันก็ให้ default เป็น16ต่อ9ไว้แล้วแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นี่อยากให้ดูต่อก็คือมีคำว่าเราตั้งค่าสไลด์เองได้นะครับ custom slide size อีกกรณีผมเจอคือทำสไลด์เสร็จแล้วพิมพ์ออกกระดาษไม่พอดีทำไมมันมีขอบเราก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วทำไมมันไม่พอดีเพราะว่าการตั้งเป็น4ต่อ3หรือ16ต่อ9อยู่ถูกไหมนะครับถ้าอาจารย์จะให้พิมพ์ออก A4 อาจารย์คือเลือกเป็นกระดาษ A4 ขึ้นกับการใช้งานเนาะคือถ้าเกิดผมจะเอาไอ้ด้านนี้ไปพิมพ์นะฮะให้มันพอดีอ่ะผมก็ต้องบอกว่ากระดาษเป็น A4 นะครับอันนี้แบบนึงก็คือเราจะทำเป็น A3 A4 ต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอาปกติของเราทำไว้ฉายพรีเซนเทชันที่ใช้ก็เป็นอัตราส่วน16ต่อ9ก็พอนะครับทีนี้ลงมาล่าสุดนะตรงคัสตอมนะครับก็คือตัวตั้งค่าเองนะครับตั้งค่าเองมันก็จะมีบอกกว้างคุณยาวใช่ไหมฮะกว้างคุณยาวหน่วยแล้วแต่เครื่องบางเครื่องเป็นนิ้วบางเครื่องเป็นเซนติเมตรนะครับแต่จะบอกว่าความใหญ่ที่สุดของสไลด์ที่เราทำได้คือ1เมตร42เซนเมตร42คูณเมตร42ครับสูงเกือบเข้าคนเลยเมตร42คูณเมตร42แล้วถ้าเกิดผมต้องการทำโปสเตอร์ไปนำเสนอ50เซนคูณเมตรหนึ่งเขาไปทำได้ถูกไหมฮะ
หรือถึงขนาดอยากให้มันเกิน142เซนนะครับผมดีไซน์ตรงนี้ได้และการตั้งค่าความคุณจังตรงนี้มันจะเป็นสัดส่วนกับรูปภาพที่เราไปใส่ด้วยสมมติว่าอาจารย์ตั้งค่าไว้เมตร40คูณเมตร40ถือมันใหญ่มากอยู่นะฮะอาจารย์แทรกรูปภาพตัวเองเข้าไปปึ๊บถ้ารูปนั้นเนี่ยความละเอียดมันอยู่ที่ประมาณ5เซนภาพมันก็โชว์ผิวเดียวเพราะมันจะบอกเราว่านี่คือภาพที่อยู่บนพื้นของเมตร40เซนนะครับถ้าเราไปดึงมันขยายมามันก็จะแตกเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้กระดาษใหญ่รูปภาพเราก็ต้องดึงเป็นรูปใหญ่ถูกไหมฮะถ้ารูปใหญ่แสงไปปุ๊บมันก็จะปรับอัตราส่วนให้เองนะครับซึ่งข้อเป็นข้อดีว่าไม่ต้องกลัวว่างานเราใส่มาว่าพิมพ์ออกมางานจะเสียงานจะแตกไหมเพราะว่ามันปรับให้แล้วพอผมทำงานเสร็จแล้วผมสามารถบันทึกเป็นรูปภาพถูกไหมฮะที่ขนาด140เซนเป็นไฟล์ JPEG ไฟล์ PNG ก็ได้ส่งร้านไว้ให้พิมพ์ออกมาก็ไม่แตกเพราะว่ามันถูกตั้งค่าไว้เป็นเมตร40เซนตั้งแต่แรกแล้วนะฮะนี่ก็เป็นการตั้งค่าได้ที่เราก็พิมพ์ไปเลยว่ากี่เซนกี่เซนนะครับนั่นเป็นหนึ่งอีกแบบนึงก็คือเรื่องของการตั้งค่าชิ้นเราอยากให้ชิ้นงานเป็นรูปภาพไปใช้บนพวกเว็บพวกอะไรต่างๆในกราฟิกนะฮะบางทีเขาให้หน่วยเป็นพิกเซลมาไม่บางทีส่วนใหญ่เลยครับเป็นพิกเซลมาอย่างง่ายๆคือว่าอาจารย์จะเปลี่ยนตัว Facebook Cover ของตัวเองนะฮะหลายท่านเคยเปลี่ยนใช่ไหมตรงไอ้แบนเนอร์ข้างบนของ Facebook ฮะอาจารย์หารูปเรียบร้อยสวยงามอัพขึ้นไปปุ๊บมันตัดบนตัดล่างตัดซ้ายตัดขวาแล้วก็เลื่อนยังไงก็ไม่สวยเพราะมันไม่พอดีช่องที่มันให้มานะครับมันก็บอกว่ามีไกด์ไลน์นะของตัว Facebook Cover นี่ฮะมันจะมีตัวแบนเนอร์นะครับอยู่ที่ผมบอกขนาดให้828คูณ315พิกเซล828คูณ315พิกเซลแล้วผมมีอย่างนี้ดูไว้ใช้ว่าผมตั้งไงถูกไหมฮะถ้าเป็น2013ขึ้นมาเนี่ยครับอาจารย์คิดได้เลยสมมติว่า828เป็นกว่าPIXEL พิมพ์ไปเรื่อยๆนี่เลยครับถ้า2013ขึ้นมานะครับพิมพ์ไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็พอผมคลิกข้างนอกปุ๊บมันจะปรับพิกเซลเป็นเซนให้เองนะฮะเรียบร้อยข้างล่างเป็น315พิกเซล PIXEL นี่เลยครับปึ๊บแล้วผมก็ได้ค่าออกมาแล้วนะครับอันนี้ที่แบนเนอร์จะเป็นยาวเหมือนตัว Facebook Cover แล้วนะครับที่สำหรับเครื่องที่เป็นต่ำกว่า2013เนาะ2010อะไรเงี้ยนะฮะก็อันนี้ผมแบนให้แล้วให้ก็พิมพ์ตามไปเลยแต่
แบบนี้ปกติจะมีหลายท่านทำได้เนาะก็คือถ้าเป็น23ขึ้นไปนะที่ผมเคยลองเนี่ยนะครับพิมพ์เลขพิกเซลเลยนะครับเว้นวรรค PIXL แล้วก็มันจะแปลงให้เองนะแปลงเป็นเซนติเมตรให้เองแต่ถ้าเกิดเราใช้บ่อยๆก็อาจจะเก็บไว้เผื่อเพื่อนแต่นี้ก็คือเป็นขนาด828คูณ315พิกเซลของ Facebook Cover นะครับมันก็จะเป็น 21.908 กับ 8.334 นะครับเซนติเมตรถ้าอันนี้ปุ๊บนะฮะอาจารย์ได้ไซส์นี้นะครับแล้วอาจารย์ก็ดีไซน์เลยเอารูปภาพใส่เอาตัวหนังสือใส่อะไรเงี้ยครับปุ๊บเนี่ยเซฟออกมาเป็นรูปภาพอัพโหลดขึ้นไปบน Facebook Cover พอดีเป๊ะเลยครับผมพอดีแบบพอดีตั้งแต่ขอบบนขอบล่างเลยตอนหน้านี้ที่ผมไม่รู้ว่ามันพิมพ์พิกเซลไปได้เลยเนี่ยวิธีการคือผมก็ไปเปิดเว็บแล้วก็หามันมีสูตรคำนวณเนาะว่าเอาพิกเซลหารเท่านั้นคูณเท่านี้ออกมาเป็นเซนไปแล้วโอ้โหกว่าจะคิดได้คือนานมากแล้วรู้สึกมันยากนะครับแล้วก็ยากถึงขั้นที่ว่าเวลาไปบอกต่อยังยากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องเรามันรองรับไม่ได้ก็ง่ายละครับอย่างที่นี้เพื่อการติดนิ้วก็มาแปลงต่ออีกทีนึงก็ได้ใกล้เคียงกันนะครับนี่คือกรณีแรกที่เป็นตัว Facebook Cover นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาตัวหนังสือใส่เอารูปภาพใส่ต่างๆเนี่ยครับเดี๋ยวตัวดีไซน์ขึ้นมาก็จะกลายเป็น Facebook Cover ของเราเองได้นะฮะขึ้นมาไว้เป็นโคเวอร์ของตอนนี้คือวันก็คือวาดยาวทีเดียวฮะเราลูบใส่พวกใช่ไหมครับก็เอารูปวาดจากญี่ปุ่นใส่ลงไปอีกทีนึงอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เอารูปภาพมาใส่
มันก็จะครอบออกมาเป็นเท่าจำนวนพอดีเป๊ะนะครับก็คือจัดหน้าไว้อย่างนี้ก็ทำแบบตัวเล็กอะไรนี้ตัววางแต่ว่าก็วางให้มันอยู่ในความยาวที่นี้ฮะผมก็เซฟไปก็กลายเป็นโคเวอร์ของผมไปอีกอันหนึ่งที่ต้องดีไซน์ให้กับจะทำ Facebook cover นะฮะตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมสีนั่นเลยก็คือรูปโปรไฟล์เรามันจะไปบังอยู่ประมาณแถวนั้นนะนะครับรูปโปรไฟล์ถ้าจะทำในนี้ก็ได้มันคือ180คูณ180พิกเซลครับรูปโปรไฟล์เป็นความยาว180คูณ180นะครับแต่ให้ผมใส่ที่ไว้คือให้เรารู้ว่าถ้าอาจารย์จะดีไซน์ Facebook cover ของอาจารย์เนี่ยถ้ามีตัวหนังสือมีเบอร์ติดต่อไม่ควรวางไว้ตรงนี้ถูกไหมมันโดนบังนะฮะมันโดนบังแล้วถ้าเราคิดเผื่ออีกนิดนึงนะคิดเผื่อนิดนึงก็คือเวลาเราเปิดดูบนโมบายเปิดดูบนมือถือมันจะครอบซ้ายขวาของมันจะเป็นสีส้มตัวโคเวอร์อาจารย์จะถูกครอบซ้ายขวาเหลือตรงประมาณแถวนี้แล้วก็มีรูปอาจารย์อยู่ตรงกลางนะฮะและถ้าเกิดผมคิดเผื่อสำหรับดูข้างบนมือถือและบนคอมพิวเตอร์ไอพื้นที่ที่อยู่ขอบขวาขอบซ้ายผมไม่ควรอะไรสำคัญไปอยู่แถวนี้ถูกไหมห้องโดนครอบแน่ๆแล้วก็พื้นที่ด้านล่างนี้เราก็จะควรเว้นไว้ถูกไหมฮะผมไม่ได้มีพื้นที่ทำแอร์เรนนี้ถูกไหมฮะถ้าจะขายของขายครีมก็ครีมตรงนี้เลยเห็นหมดทั้งบนเว็บบนมือถือนะฮะคือบางคนเนี่ยดีไซน์สวยมากครับผมติดต่อไลน์ไอดีนี้พวกโดนตัดใช่ไหมนะครับหรือว่าใส่เราบอกเอ้ยเราดีไซน์ปุ๊บติดต่อเราปุ๊บปุ๊บเบอร์มือถือปุ๊บหายอย่างเงี้ยฮะมันก็จะไม่เห็นนะครับที่เราคิดเผื่อไว้ว่าโอเคถ้าเราออกแบบให้สวยเนี่ยมันจัดองค์ประกอบได้ใช่ไหมครับแล้วก็พึ่งตัวอะไรสำคัญเนี่ยให้มันอยู่พื้นที่ประมาณนี้นะครับออกมาเดี๋ยวมันจะสวยมันเองนะครับข้างล่างก็มีรูปได้แต่ว่าเราก็ดินเหมือนก็มีเป็นลายอะไรต่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็โดนบังได้นี่คือกรณีจะออกแบบเป็นหน่วยพิกเซลนะครับตอนนี้ไอสไลด์เรามันเสียขนาดแล้วนะมันเหลือแค่พิกเซลมานิดนะฮะถ้าเป็นไปได้เราเปิดอันใหม่นะฮะอันนี้ถ้าผมเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่สไลด์ปกติแล้วละมันจะสไลด์ที่จิ๋วลงมานะครับเพราะว่าเราไปปรับไอขนาดไปครับควรจะเราขึ้นอันใหม่เนาะไฟล์นึงใหม่ครับตัวนั้นก็เราลบไปแล้วไม่ใช่ละถ้าเราใช้ตัวนั้นมันจะเป็นไฟล์ที่เล็กเกินไปนะครับนี้จะหาทำสักครู่คือให้รู้ว่าเราสามารถปรับขนาดของสไลด์เป็นสิ่งที่ต้องการได้ใช่ไหมครับทีนี้เราทำใหม่อีกทีนะฮะอีกอันนึงที่วันนี้จะพาทำคือสไลด์รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นที่เราเห็นในโซเชียลต่างๆครับแล้วก็ทำพวกอินโฟกราฟิกด้วยนะฮะปัจจุบันจะนิยมเป็นสแควร์เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็คือเป็นสไลด์แบบกว้างคูณยาวเท่ากันนะฮะพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาไปทำเป็นชิ้นงานได้มากมายไก่กองเลยฮะก็คือโพสต์บนเฟซบุ๊กมันก็จะกินหน้าจอเฟซบุ๊กแบบเต็มพื้นที่เลยครับผมนะอีกเป็นไวรัลที่อิมแพคแรงขึ้นIG ก็ได้นะครับเข้าในไลน์ตรงที่เป็นไทม์ไลน์ก็ได้นะครับลง Twitter ก็ได้มันจะได้พื้นที่แบบเต็มทีนะคือเป็นสแควร์หลักการง่ายๆคือจะเลือกเป็นคัสตอมใช่ไหมทำเองแล้วก็ให้กว้างคูณยาวเท่ากันนะไม่ว่าหน่วยของใจจะเป็นนิ้วเป็นเซนเนาะให้มันเท่ากันเอาตรงตัวน้อยเป็นหลักใช่ไหมฮะให้กว้างคูณยาวเท่ากันนะครับ
มก็ตั้งให้เป็น 21.59 เซนนะฮะก็คือขอให้มันเข้ากันให้พอฮะยิงหน่วยเลยก็ได้นะขอให้กว้างกับยาวมันเท่ากันมันเป็นสแควร์ในที่นี้การนึกภาพเนาะกระดาษขนาด21เซนนี่คือประมาณเกือบ1ไม้บรรทัดถูกไหมนะถ้าเป็น30เซนใช่ไหมก็คือ1ฟุตคูณฟุตเลยเนี่ยนะที่คือไซส์เราทำงานอยู่นะครับถ้าเกิดเราพิมพ์ออกมาเนี่ยถ้ากระดาษออกมาเป็นชิ้นงานประมาณฟุตหนึ่งอย่างเงี้ยไซส์นี้โอเคเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดเราเซฟเป็นรูปภาพมันก็ได้ความละเอียดที่สูงพอเป็นดิสเพลย์บนจอต่างได้สวยงามนะครับนี่ก็กดโอเคไปเลยนะฮะความถูกยามเท่ากันปุ๊บแล้วก็เป็นแม็กซิมัยอาจารย์นะครับแม็กซิมัยมันจะยืดให้พอดีแต่ตรงเมื่อกี้ไม่มีปัญหาตอนเราทำจากแบงค์สไลด์ตรงแม็กซิมัยกับเอนโทรปีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่าอาจารย์มีรูปภาพดีไซน์อยู่แล้วแล้วอยู่ๆอาจารย์ละเอียดขนาดสไลด์ที่หลังเนี่ยมันจะถามว่าคุณต้องการให้เห็นรูปทั้งหมดไหมก็คือเป็นเอนชัวฟิตมันอาจจะครอบบางส่วนออกแต่เช่นรูปมันยาวไปใช่ไหมก็จะเป็นข้างบนว่างๆล่างว่างๆแต่ถ้าเกิดแม็กซิมัยคือมันจะยืดรูปให้เต็มพื้นที่หน้าจอให้เราเองนะฮะประมาณนี้เอาละตอนนี้เราได้เป็นสแควร์นะครับเป็นสแควร์ละเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์ค่อยๆทำขึ้นมาทั้งสองสามชิ้นนะครับเดี๋ยวดูให้ดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างแรกนะฮะก็เป็นอารมณ์ประมาณจากกระดาษโพสต์อิตนะครับกระดาษโพสต์อิตนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำเป็นตุ๊กตาหน้ายิ้มอันนี้เห็นไหมมันจะแอบซ่อนๆอยู่คือคนจะชอบประมาณนี้ขอถ้ามีอะไรแบบฟุ้งฟิ้งนะครับมันจะสวยเนาะนะครับเดี๋ยวเราทำขึ้นมาหนึ่งอันนะครับไม่ยากนะครับโอเคลำดูนะเราได้สีเดียวใช่ไหมฮะเราไปที่ insert ก็ผมแทรกนะครับแทรกแล้วก็ตรง shape นะฮะ shape มีอยู่รูปร่างหนึ่งที่น่าสนใจข้างๆตัวหน้ายินนะครับเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมที่มันพับมุมนะฮะตัวเนี้ยจะได้อารมณ์ประมาณกระดาษโพสต์อิทนะครับถ้าเราทำเป็นสื่อขึ้นมาเนี่ยแปะโพสต์อินแล้วเราเขียนอะไรก็ได้เข้าไปถูกไหมผมจะสอนวิชาผมจะสรุปเนื้อหาที่ผมสอนผมจะโปรโมทอะไรก็ได้ก็ให้มันจะลองเขียนอีกแปะโพสต์อินครับนะครับแล้วก็คลิกตรงโพสต์อินครับขึ้นมานะครับปึ๊บแต่ทีนี้อย่าเพิ่งลากนะฮะทีนี้โพสต์อินเนี่ยปกติถ้าเกิดไซส์ปกติมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมนะฮะถ้าจานเป็นหัวเมาส์ที่จะไปบวกแล้วลากเลยเนี่ยโอกาสเป็นผืนผ้าสูงมากถูกไหมมันไม่เท่ากันนะฮะถ้าเราอยากให้ร่างมาแล้วมันเป็นจัตุรัสให้กดชิปค้างไว้ครับกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วค่อยร่างการร่างคือการเลือกขนาดว่าเอาขนาดใหญ่เล็กตัวโปรแกรมมันจะเอนชัวร์ว่าเป็นกว้างคูณยาวเท่ากันนะครับถ้าไม่เชื่อดูมุมขวาที่มันกว้างคูณยาวของผมก็แค่12 กับ 12เท่ากันเป๊ะนะครับนี่คือการกดชิปค้างไว้นะฮะจะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทำลองเดียวกันถ้าเป็นวงกลมกันนะอยากให้กลมวงดีก็คือกดชิปค้างไว้นะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าเหมือนกันคืออะไรให้มันเท่าเนี่ยกดชิปค้างไว้จะได้เท่าเลยนะฮะแบบนี้เอาตัวนี้ก่อนมุมขวาล่างของอาจารย์จะเห็นว่ามีจุดสีเหลืองนะฮะนะครับจุดสีเหลืองคือในกลุ่มของเชฟเนี่ยมีประมาณหลายตัวเลยฮะที่มีจุดสีเหลืองให้เราปรับนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่เคยแตะต้องมันเลยครับมาอย่างไรไปอย่างนั้นเลยนะฮะก็เลยทำให้งานก็จะซ้ำๆกันถูกไหมทั้งของเราเนี่ยเราเจอจุดสีเหลืองปุ๊บเราลองเล่นดูนิดนึงก็คือเอาเมาส์ไปจ่อจุดสีเหลืองใช่ไหมฮะพลิกซ้ายค้างไว้อาจารย์สามารถพับเยอะพับน้อยได้ถ้าไม่พับก็ยืดไปก็ไม่พับถูกไหมฮะทีนี้การพับเยอะพับน้อยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับว่าคอนเทนต์ที่อาจารย์จะใส่ในกระดาษโพสิตตัวนี้คอนเทนต์อาจารย์เยอะไหมถ้าคอนเทนต์ไม่เยอะพับเยอะหน่อยก็ได้แต่ถ้าคอนเทนต์เยอะเราไม่ควรพับเยอะเราต้องกินที่เขานะครับเสร็จแล้วนะฮะเพื่อความสมจริงนะฮะเราอยู่ที่โพสิตใช่ไหมฮะแถบเครื่องมือฟอร์แมตหรือรูปแบบนะครับ
แล้วก็จะมีเชฟวิวคือเติมสีใช่ไหมเติมสีรูปร่างลองเลือกสีที่มันใกล้เคียงกับกระดาษโพสต์ที่เราใช้กันอยู่ในแต่ละวันนะครับบางท่านอาจจะใช้สีออกฟ้าหน่อยบางท่านใช้สีเหลืองอะไรนี้เนาะนะครับเสร็จแล้วนะฮะตรงใต้เชฟฟิลจะมีคำว่าเชฟเอาไลน์ที่เส้นขอบนะครับเราเอาเส้นขอบออกนะเพราะว่าไม่มีเส้นขอบคือโนเอาไลน์นะครับโนเอาไลน์โนว่าเสร็จปุ๊บนะครับสุดท้ายถัดมาเชฟเอฟเฟกต์ใช่ไหมฮะลักษณะพิเศษรูปร่างคลิกลงมาปุ๊บอันบนสุดจะมีเงาคือแชโดว์ใช่ไหมเราก็เลือกแชโดว์สักอันนึงนะฮะจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ลายฝาเนี่ยนะฮะปุ๊บงานของเราก็จะมีแสงเงาเกิดขึ้นนะครับอันนี้ยังไม่มีสีพื้นหลังนะถ้ามีสีพื้นสวยขึ้นนะฮะสังเกตว่าอะไรครับตรงจุดที่เราพับนะฮะมันปรับเฉดสีให้เองไม่ว่าอาจารย์จะใช้สีอะไรเนาะถ้าผมเปลี่ยนเป็นสีที่พับจะเป็นเขียวเข้มผมเป็นสีเหลืองตรงจุดพับก็เป็นสีเหลืองเข้มนะครับมันก็เป็นแสงเงามองปุ๊บเหมือนกระดาษโพสต์อะไรมันเยอะไปเยอะอีกนิดนึงนะครับไปแล้วตัวรูปร่างตัวนี้มันก็จะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะฮะเพราะมันเป็นปรับแต่งให้เองนะครับถึงละนะครับนะฮะถัดมาครับเราจะใส่สีพื้นหลังนะครับใส่สีพื้นหลังอันนี้ก็จะพาไปแบบที่สองละก็คือสีพื้นหลังเนี่ยถ้าเราเลือกเองอาจจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่คือผมต้องคลิกขวานะครับจัดรูปแบบพื้นหลังใช่ไหมฮะคลิกขวาลงตัวที่หลังก็แบบแบ็คกราวด์ปึ๊บทั้งขวาของอาจารย์ก็จะมีสีให้เลือกนะครับโดยทั่วไปร้อยละ 80-90% ของคนทั่วไปครับเขาก็จะมาใช้สีตรงแถวนี้นะฮะซึ่งไม่แนะนำนะไม่แนะนำตรงนี้ไม่เอาคือว่าตาเนี่ยใช้มาตลอดเลยมันเพราะว่ามันเป็นสีโทนสีร้อนนะครับแล้วมันดูนานๆมันแสบตามันไม่เบาตาของสีที่ควรเลือกควรจะเป็นแถวด้านบนเป็นโทนสีอุ่นอย่างนี้นะครับพาสเทลนะครับแล้วก็สีก็ควรจะเข้ากันกับในตัวกระดาษโพสต์ติดเราถูกไหมถ้าโพสต์ติดสีฟ้าไอ้นี่สีอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยเลือกดูครับเดี๋ยวปรับเข้ามาใกล้เปลี่ยนกันได้มากขึ้นนะฮะผมบอกแนวหวานๆหน่อยก็ประมาณนี้นะฮะแบบกาวคิดฝาแบบกาวใช่ไหมครับครับแล้วก็เลือกสีอีกข้อที่หนึ่งของใน PowerPoint นะครับก็คือมันมีตัว texture fill ที่เป็น default ให้เราให้อยู่สักกลุ่มนึงเนี่ยเช่นพวกลายไม้ลายถูกไม้ก๊อกอะไรเงี้ยฮะนะครับอาจจะไม่สวยมากแต่มันก็พอจะกล้องแกล้งเดี๋ยวลองดูให้ไว้ดูเราก็มาติดตรงพี่ฝาคอยก็ตามใช่ไหมครับมันมีตัวเลือกใช่ไหมฮะถ้าผมเลือกเป็น picture or texture view นะครับแล้วเราก็มาเลือกที่ texture ตรงนี้นะครับเนี่ยฮะมันก็จะมีลายประมาณหนึ่งนะครับผมว่างานนี้เป็นกระดาษแปะอยู่บนกระดาษไม่ฟอกอย่างนี้ผมก็เลือกเข้าไปเนี่ยครับมันก็ได้ฟิลประมาณกระดาษไม่ฟอกอาจารย์นะครับพาไปอีกอันหนึ่งของเชฟนะครับ
หลายคนก็เคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะอยากจะได้กรอบเหมือนกับใส่กรอบรูปใส่กรอบสี่เหลี่ยมใส่กรอบอะไรเงี้ยฮะเอ๊ะถ้าผมทำแต่ไม่พร้อมเนี่ยผมอยากจะใส่กรอบให้มันหน่อยใช่ไหมฮะถ้าเราทำเองก็จะเอ๊ะทำยังไงดีเป็นเส้นๆมันมีรูปร่างที่เป็นกรอบอยู่แล้วสำเร็จรูปเนี่ยฮะกรอบแบบถ้าผมก็มีนะฮะกรอบสำเร็จรูปตรงนี้ฮะที่มันกรอบดูไว้แล้วครับคำว่าเฟรมนี่เนาะมันจอบดูไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเลือกเฟรมมาใช่ไหมฮะถ้าผมก็พลิกที่แหลมมุมซ้ายบนมาจนถึงมุมขวาล่างใช่ไหมครับให้พอดีกันนะฮะเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะฮะเห็นจุดสีเหลืองไหมข้างบนนะฮะจุดสีเหลืองใช่ไหมฮะจุดสีเหลืองคือปรับว่าขอบจะหนาแค่ไหนตัดกับขอบให้มันขอบหนาแค่ไหนครับขอบเสร็จก็ใส่สีใส่สีขอบขาวซึ่งขอบไม่มีแล้วก็เพื่อความสวยงามของการใส่ขอบนี้นะอาจารย์ก็คือตรงเอฟเฟกต์รูปร่างที่เป็นชาโดว์อีกแล้วนะครับแนะนำอันนี้เลยฮะชาโดว์ที่เป็นอินเนอร์ด้านในชาโดว์ที่เป็นอินเนอร์ด้านในครับก็คือพอใส่ปุ๊บตัวเฟรมอาจารย์มันจะเหมือนมันโน้ขึ้นมาเพราะว่ามันมีแสงเงาตกข้างในนี่คือตรงเฟรมมันเนาะครับตรงเฟรมเราใส่ปุ๊บกดสีเหลืองเลือกความหนาของเฟรมได้นะครับเส้นขอบเราเอาออกใช่ไหมฮะเส้นกรอบแล้วก็ตรงเชฟเอฟเฟกต์เลือกแชโดว์แล้วก็เป็นอินเนอร์ตรงกลางถ้าตอนแรกยังไม่มียังเป็นจะเป็นอย่างนี้ครับสีขอบขาวก็เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาใช่ไหมฮะขอบใสเป็นอินเนอร์แชโดว์ตรงกลางก็เหมือนขอบมันก็จะดูนขึ้นมานะครับก็คือเราจะแทรกกรอบข้อความนะครับผมกรอบข้อความทีนี้การแทรกกรอบข้อความเนี่ยฮะเนื่องจากมันมีพวกวัตถุตรงกลางแล้วนะอาจารย์กด insert text box ใช่ไหมฮะกรอบข้อความแล้วเนี่ยเอาเมาส์มาคลิกด้านนอกตรงสีเทาๆครับผมไม่งั้นเดี๋ยวตัวกรอบข้อความมันจะไปถูกยัดไปข้างในนะครับไว้ข้างนอกก่อนแล้วก็พิมพ์ได้เลยได้คือจะเป็นตัวอักษรที่ใส่อยู่ในกระดาษโพสต์อิตนะครับเราพิมพ์ตัวอักษรเนาะปัญหาที่เราเจอครับผมเวลาอาจารย์พิมพ์ของข้อความนะฮะอาจารย์พิมพ์เสร็จปุ๊บฟอนต์มันจะจิ๋วๆถูกไหมนะครับแล้ววิธีทำให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงถูกไหมฮะต้องแบบลากคูมไปเปลี่ยนตัวเล็กเป็นใหญ่แบบวิธีรันนะอาจารย์พิมพ์เสร็จถูกไหมผมพิมพ์คำว่าแล้วมาแหวนมาหลายตัวปุ๊บเคอร์เซอร์มันจะอยู่ข้างหลังถูกไหมฮะพอเคอร์เซอร์อยู่นี้ปุ๊บกดคอนโทรล A
มันจะไฮไลท์ให้เองถูกไหมฮะเสร็จแล้วกดคอนโทรลทั้งไว้แล้วก็รอลิงทีละครั้งทีละครั้งมันจะใหญ่ขึ้นทีละพอยต์ทีละพอยต์ทีละพอยต์กดคอนโทรลครั้งไว้กดบอยไม้มันจะเล็กลงทีละพอยต์ทีละพอยต์ทีละพอยต์ครับนั่นคอนโทรลรอลิงใหญ่ขึ้นคอนโทรลบอยไม้เล็กลงไงเราก็จะปรับได้เลยว่าโอเคถ้าเกิดโพสต์ผมใหญ่แค่นี้ฟอนต์ผมจะใหญ่แค่ไหนดูไหมแล้วหลังจากก็ระหว่างที่ไฮไลท์ค้างอยู่ฮะอาจารย์ก็ไปที่ตรงฟอนต์เฟซตรงนี้เลยแล้วก็เลือกฟอนต์ได้เลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้เองนะขั้นตอนของการทำงานก็จะเร็วขึ้นเนาะไม่ต้องไฮไลท์ไปไฮไลท์มานะครับเราก็ลากไอ้ฟอนต์ที่เราเสนอเอาไปวางแปะไว้ตรงโพสต์อิทมันก็จะเหมือนเราเขียนบนโพสต์อิทใช่ไหมฮะสีฟอนต์ก็เปลี่ยนได้เป็นเหมือนสีปากกาเรานะครับเราใช้ปากกาสีอะไรเขียนปากกาดำปากกาเงินอะไรอย่างนี้ครับตัวโพสต์ที่จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องโพสต์แบนๆตรงๆเป็นไปบางทีคนเราชอบโพสต์อะไรที่มันเปรี้ยวๆหน่อยนะฮะเราก็จะหมุนออกไปนะครับคือถ้ามันเกิดบางทีมันตรงเกินไปมันเหมือนกับตั้งใจไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตรงวัตถุพวกนี้มันเวลาลากไปมันจะมีไอ้กลุ่มข้างบนนี่ครับถ้าเราไปคลิกครั้งแล้วก็ลากไปซ้ายขวาเราจะเราโพสแค่นี้นะครับทีมมันก็สวยดังแล้วนะครับแต่เราอยากจะให้มีกิมมิคในเรื่องของไอ้ตัวหน้าหญิงกระพริบตาปุ๊บ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 นิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามเนี่ยครับเดี๋ยวผมทำหน้ายิ้มกันนะฮะที่เราลงสื่อถึงปุ๊บผมก็เลือกพื้นที่แถวนี้นะครับไว้ทำหน้ายิ้มนะฮะลูกตาก็แทรกรูปร่างวงกลมนะครับวงกลมก็กดคลิปค้างไว้ที่วงกลมแทรกนะเชฟแล้วก็วงกลมวงกลมวงรีลงเสร็จปุ๊บหัวเมาส์เป็นแบบวงใช่ไหมครับกดคลิปครั้งไว้ก่อนเราไปลากนะเป็นลูกตาเริ่มใหญ่มากทีนี้มาคลิปถัดไปฮะพอเราทำชิ้นงานไปเรื่อยๆเนี่ยชิ้นงานบางอันมันก็ใหญ่อย่างโพสต์มันใหญ่ใช่ไหมมันก็จัดแต่งง่ายใช่ไหมครับพอมาถึงชิ้นงานละเอียดอย่างเช่นลูกตาเนี่ยมันเล็กละทีนี้มันเลยทำงานยากขึ้นนะครับวิธีการก็คือเหมือนโปรแกรมทั่วไปแต่คนไม่รู้เขาก็ทำได้ก็คือเ
ผมสามารถซูมเข้าไปในจุดที่ผมได้ทำงานตรงนี้นะครับปกติก็บางคนก็มาคลิกข้างหลังบวกอย่างเงี้ยครับคลิกบวกถ้าเราคลิกชิ้นงานอยู่นะคลิกชิ้นงานอยู่คลิกบวกไปปุ๊บมันจะซูมที่ชิ้นงานนี้ขึ้นมาให้พอเราทำงานเสร็จเราก็กดเครื่องหมายลบใช่ไหมครับมันก็จะซูมเอาออกมานะฮะแต่ทีนี้เราวันนี้เราโฟล์กว่านี้ฮะเราโฟล์กว่านี้ก็คือถ้าคนทั่วไปก็จะมาคลิกอย่างเงี้ยคลิกนะฮะแล้วคลิกลบคลิกออกมานี้นะฮะครับนี่คือคนทั่วไปแต่ของเราคนพิเศษนะเราคลิกที่ชิ้นงานใช่ไหมกดคอนโทรลค้างไว้ยิ่งเมาส์ขึ้นข้างบนนอกจากมันซูมให้แล้วมันยังปรับเซนเตอร์ของชิ้นงานให้อยู่ถึงกลางหน้าจอให้เราทำงานง่ายๆด้วยนะฮะพอทำงานเสร็จกดคอนโทรลค้างไว้ยิ่งเมาส์เข้าหาตัวมันก็จะกลับออกมานะครับอันนี้อยู่ในท่านทำงานก็ขอเอาเก็บไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะแทนที่ผมจะใส่ลูกตาอีกอันนึงเข้าไปซึ่งโอกาสไม่เท่ากันสูงมากเพราะว่าเราทำด้วยการเล็งเอาเราต้องทำ copy เอาง่ายกว่านะครับนี่ copy ก็มีหลายวิธีฮะบางท่านก็ control C control V บางท่านก็คลิกขวา copy คลิกขวาวางนะครับก็มีสองวิธีที่แนะนำก็คืออันแรกนะฮะถ้าเกิดถนัดใช้เมาส์ก็คือกด control ค้างไว้ฮะเอาเมาส์จ่อนี้ก่อนเนาะนะครับสังเกตหัวเมาส์ผมกันนะหัวเมาส์ผมเป็นลูกศรสีขาวแล้วสีแฉกใช่ไหมครับพอกดคอนโทรลปุ๊บจะเห็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมใช่ไหมฮะพอเป็นเครื่องหมายบวกปุ๊บคลิกซ้ายล่างมาเลยนะฮะวิธีนี้ก็ปี้ได้ทั้งกล่องข้อความรูปภาพรูปร่างอะไรก็ตามอยู่บนไอ้ PowerPoint เนี่ยเดี๋ยวจะก็ปี้ออกมาให้เหมือนต้นฉบับนะครับก็คลิกมันก่อนกดคอนโทรลข้างไว้ล่างมาเลยครับอันนี้ก็จะได้ชิ้นงานแล้วก็เราก็เอามาจับใช่ไหมครับโอเคหน้ายิ้มอยู่ประมาณนี้นะครับ ทีนี้เราจะทำตรงที่เป็นปากนะฮะเป็นปากครับปากยิ้มไปที่แจ้งเหมือนกันนะฮะรูปร่างเดี๋ยวที่จะลองพาท่านทำตัวรูปร่างที่มันเป็นเส้นนะครับคือพอเราถ้าเราพอจะเข้าใจวิธีการควบคุมมันเนี่ยมันจะทำเป็นชิ้นงานอะไรก็ได้นะครับมันจะแบบเราจะวาดเป็นก็ได้นะผมคือใช้เท้าเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจมันก็จะต้องทำเป็นยากรูปปากผมมันเป็นเคิร์ฟใช่ไหมฮะผมก็จะเลือกเป็นแบบเคิร์ฟนะครับเคิร์ฟนี้เลยถ้าเป็นคนไทยแถวนี้เนาะนี่คือเคิร์ฟนะฮะอันนี้เป็นแบบพวกฟรีฟอร์มนะครับอันนี้ฟรีฟอร์มเชฟพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะถ้าเกิดมือวิ่งนิ่งก็ใช้ฟรีฟอร์มได้นะครับเดี๋ยวเราใช้เคิร์ฟมันก็จะช่วยเราในการปรับโค้งนะผมก็เลือกเคิร์ฟใช่ไหมครับไม่มีโปรแกรมอะไรแบบทีนี้เวลาคลิกซ้ายฮะให้คลิกเฉพาะตอนจุดเริ่มต้นนะครับผมคลิกปุ๊บจุดเริ่มต้นละแล้วที่เหลือเนี่ยอาจารย์ใช้เมาส์ฮะลากออกไปก่อนพอถึงจุดไหนที่จะให้มันเลี้ยวใช่ไหมเราค่อยคลิกหนึ่งหางคือคลิกแล้วก็ค่อยๆปรับมันก็ค่อยๆเลี้ยวตามองศาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราให้มันเคอร์โค้งแบบสวยๆก็คือเราจะเลื่อนแล้วก็คลิกเพียงนิดนึงก็ไม่ยากพอถึงจุดสุดท้ายแล้วก็ตัดพิธีนะครับนั้นระหว่างทางเนี่ยเรามือลากไปเองถูกไหมเราแค่คลิกจุดไหนที่จะมีการเปลี่ยนองศาเราค่อยคลิกนะครับแล้วลากมือออกไปตรงนี้จะเปลี่ยนองศาที่มันต้องคลิกเปลี่ยนองศาที่มันต้องเสร็จแล้วเราก็ปรับให้มันอยู่ใกล้อยู่ไกลได้เป็นเชฟละนะครับแต่อีกลองงานเสร็จแล้วก็คือเดี๋ยวผมใช้เคิร์ฟใหม่อีกทีนะฮะผมจะวาดรักยิ้มตรงขอบนอกนี้ของเขานะครับเป็นรักยิ้มมุมปากซ้ายขวา
เราก็ไปที่เชฟเหมือนเดิมนะครับอินเสิร์ตเชฟตัวโค้งนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ไม่พอดีการไม่สมมาตรกันไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าถึงแม้อาจารย์ใช้ปากกาจับด้วยมือวาดมันก็ไม่โค้งพอดีอยู่แล้วนะครับคือถ้ามันพอดีเกินไปที่ผมเรียนก็คือมันอาจจะตั้งใจเกินไปก็ไม่สวยนะครับนะครับท่านนี้ก็เหมือนจะเลยเราใช้ปากกาวาดตุ้มตุ้มตุ้มอย่างนี้โหมดนี้เนี่ยแนะนำว่าคือต้องสูงไปก่อนเนาะนะครับกดคนละคลิกขึ้นมาเข้าไปใกล้ๆทีนี้เพื่อความสวยงามเพิ่มขึ้นนะฮะผมก็จะทำเรื่องอะไรนะฮะมาสคาร่านิดนึงนะฮะนะครับขึ้นมาสัก 2-3 ขีดตรงลูกตาเนาะนะฮะจะความสวยงามเราก็ใช้เส้นโค้งเส้นตรงก็ได้นะครับอันนี้เสริมเอาเคิร์ฟก็ได้เมื่อกี้เราหัดใช้เคิร์ฟมาแล้วนะครับก็คือเคิร์ฟก็ได้แล้วก็เคิร์ฟก็ลากเส้นตรงได้คือเอาเส้นให้สั้นนะเสร็จแล้วก็ทุกเส้นนะครับแล้วก็ใช้ฟอร์แมตตัวเช็ดเอาท์ไลน์นะครับผมนะเช็ดเอาท์ไลน์ให้เป็นสีดำก็ได้ก็ตามต่างเราขนาดสีดำเสร็จแล้วที่เช็ดเอาท์ไลน์อาจารย์ก็รู้ว่าตรงเวทก็คือหัวปากกาอาจารย์จะให้เส้นมันหนาแค่ไหนใช่ไหมนะครับบางทีเราสร้างขึ้นมาเส้นปากกามันจะบางเกินไปนิดนึงหรือมันแคบไปนิดนึงเราต้องมาปรับนะครับให้มันพอดีกัน
โอเคพี่ทีมเลือกนะครับผมนะคือบังเอิญว่าเราผมไปใส่กรอบนี้ก่อนเนาะแล้วก็ใส่ทีหลังเดี๋ยวเป็นปัญหาพอใส่กรอบก่อนปุ๊บพอคลิกปุ๊บจะเจอกรอบใช่ไหมฮะวิธีการคืออาจารย์เอาเมาส์มาเริ่มจากตรงขอบนอกของตัวชิ้นงานแล้วก็ลากเข้าไปเราก็จะ select ตรงนี้ได้นะครับก็คือเริ่มจากตรงนี้เข้ามาเสร็จแล้วก็จูบเขาออกมานะครับเพื่อเราดูว่าโอเคลูกตามันเป็นห่างกันไปไม่ไงไม่ยังปรับได้อยู่เนาะทุกอย่างยังปรับได้อยู่นะฮะถ้าออกมาแล้วผมก็โอเคแล้วนะครับถ้าเราชอบแล้วก็ได้ละนะครับเดี๋ยวเป็นขั้นตอนสุดท้ายทำให้ตากระติบปุ๊บนะฮะถ้าการเดียที่เป็นเทมเพลตนะครับผมสมมติว่าเปิดเทอมมาเราจะอย่าลืมส่งการบ้านนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยิ้มไปนะแล้วก็โพสต์ไปนะเด็กก็เริ่มก็คือเรามีเทมเพลตอยู่เราเปลี่ยนตัวหนังสือได้นะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็กระดาษโพสต์อิทก็เปลี่ยนสีได้ถูกไหมฮะเราก็เปลี่ยนสีมาเลิกงานเราก็ต้นชั่วโมงเทมเพลตเดิมแต่เปลี่ยนสีกระดาษโพสต์อิทเปลี่ยนคอนเทนต์ตรงกลางเดี๋ยวหารูปภาพมาปรับเพิ่มนิดหน่อยก็จะกลายเป็นงานชิ้นใหม่ในเรื่องนะครับจะเป็นต้นแบบตัวเส้นที่เราวางทีนี้ก็คือต้องใช้การเติมใช้เส้นขอบเนาะการเปลี่ยนสีที่เส้นขอบนะครับเพราะมันเป็นเส้นมันไม่เป็นพื้นที่เชฟนะครับแต่ลูกตาที่วงกลมก็ต้องฟิลด้วยเชฟฟิลด้วยนี่หลักการทำให้ตากระพริบนะหรือพาทำคือเดี๋ยวสุดท้ายอาจารย์จะได้เป็นส่งภาพคลิปแอนิเมชันนะครับเป็นไฟล์คลิปเอาเป็นไฟล์คลิปปุ๊บโพสเฟซบุ๊กก็ได้โพสบนไลน์ก็ได้อะไรก็ได้ครับจะเป็นคลิปกระพริบตาเรื่อยๆนะครับโดยที่คอนเทนต์จะไม่เหมือนเดิมแต่ว่ามันมีตัวตาอย่างกระพริบนะครับชิ้นงานนี้เสร็จแล้วเนาะอาจารย์มีแท็กเรียบร้อยนะครับทำหน้ายิ้มแล้วนะครับมีลูกตาแล้วมีปากยิ้มเรียบร้อยนะฮะมาสคาร่าที่เป็นตัวเสริมไม่มีก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนาะผมจะ copy สไลด์ออกมาอีกชุดนึงนะฮะวิธี copy โดยใช้ช็อตคัทคีย์ก็คือเนื่องจากเรามีสไลด์เดียวนะฮะ copy สไลด์ให้เหมือนเดิมเป๊ะเลยก็คือ control shift ค้างไว้แล้วก็ดีดอกนะ control shift ดีดอกนะฮะก็เป็นการเพิ่มสไลด์อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ copy ตัวบนมานะครับเป็นคนชิปแล้วก็ดีตองนะฮะทีนี้สิ่งที่เราทำกับสไลด์แผ่นที่2ก็คือผมจะเปลี่ยนลูกตาเขาเนี่ยครับจากของเดิมเนี่ยฮะเราจะลบทิ้งแล้วก็กลายเป็นแค่ขีดแนวนอนเฉยๆมันก็เหมือนกับหลับตามาเนาะกระพริบตาก็ใช้ถ้าจะคิดโกงก็เอามาสคาร่านี่แหละฮะสักอันหนึ่งนะครับมายืดออกมาให้ยาวขึ้นมาสคาร่าตัวสักอันเส้นหนึ่งนะครับดึงให้ยาวขึ้นแล้วก็หมุนให้มันเป็นแนวนอนนะครับผมให้มันยาวประมาณเท่ากับลูกตาเดิม
แล้วก็ลบรวมโปรแกรมไปแค่นี้เองครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นรูปร่างเนาะมันจะปรับกว้างยาวได้ปกติใช่ไหมฮะแล้วมันหมุนได้ด้วยนะนะครับสองแล้วก็พี่มาก็คือเอาขีดลูกตาอันเดิมนะฮะสักหนึ่งอันยืดออกมาให้มันกว้างเท่ากับลูกตาแล้วก็เป็นยางนอนครับแล้วก็ที่ถึงเราลบทิ้งนะครับพวกวงๆอันเดิมลบเรื่องนี้คือมันเป็น stop motion นะครับผมก็คืออะไรก็ตามต้องเปลี่ยนแปลงไปในแต่หน้ามันจะเดี๋ยวมันจะลุกดีเองใช่ไหมครับครับนี่ถ้าเกิดผมบอกว่าผมจะทำให้คลิปเขียนหน่อยผมใส่หัวใจให้เป็นนิดนึงจากแผ่นแรกมาแผ่นสองใช่ไหมฮะก็ที่วางมันจะได้ตำแหน่งเดิมพอดีผมก็หมุนมันให้มันขยับมันจะได้เหมือนมันจะดูกระดิ่งนะครับแล้วในกระสานมันเปลี่ยนไปในแต่หน้ามันก็จะดูกระดิ่งนะครับจะบอกเทคนิคการทำการนำเสนอสไลด์นะครับผมให้มันดิสเพลย์ออกมาคล้ายๆกับภาพคลิปแอนิเมชันนะครับซึ่งปกติถ้าเกิดเราตั้งค่าสไลด์สองหน้าอย่างเงี้ยครับถ้าผมฉายขึ้นมาเนี้ยปุ๊บปุ๊บมันก็จะกลายเป็นหน้าหนึ่งมาหน้าสองแล้วมันก็จะดำนี้ถึงมาหางีนะครับแต่ทำไงให้มันวนไปเรื่อยๆเหมือนคลิปแอนิเมชันนะครับเราเลือกสไลด์สองหน้าคู่กันคือกดหน้าแรกกดชิปแล้วก็คลิกหน้าสุดท้ายก็เหลือเลือกสไลด์ทั้งสองหน้าถูกไหมฮะนะครับนี้เนาะกดคลิกที่สไลด์แผ่นบนแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกแผ่นที่สอง
ไปที่แท็บเครื่องมือ transition หรือการเปลี่ยนนะครับนะฮะ transition การเปลี่ยนกรณีของstop motion เราจะไม่เราไม่ต้องใช้อะไรเลยนะการกัดกับตรง transition ตรงนี้ไม่ต้องเลือกนะแต่ว่าให้ทำเงี้ยทางขวาสุดปกติเราต้องคลิกเมาส์หรือว่าพอ enter ถึงจะไปถูกไหมเราก็เอาติ๊กถูกออกใช่ไหมฮะแล้วมาติ๊กถูกด้านล่างนี้ครับผมนะฮะให้มันให้มันเปลี่ยนหน้าเองอัตโนมัตินะครับหน่วยตรงนี้นะครับไอ้00คู่สุดท้ายนะครับมันจะเป็นหน่วยมิลลิวินาทีนะฮะถ้าเกิดสแตนดาร์ดของ stop motion หรือ gif animation จะอยู่ที่500มิลลิเซกนะครับ500มิลลิเซกก็จะอยู่ประมาณเนี้ยฮะ5ไปที่50คือ500มิลลิเซกนะครับถ้ากรณีที่อาจารย์มีแอนิเมตตัวเท็กซ์สมมติว่าเจอหมูป่าแล้วดีใจจังเลยเงี้ยสองหน้าเนี่ยครับมันก็จะแบบเจอหมูป่าแล้วดีใจจังเลยแบบแบบนี่เนาะ500มิลลิเซกจะเร็วเกินไปคือคนอ่านไม่ทันอาจารย์ต้องเพิ่มไปสักประมาณ700 900เพื่อให้คนอ่านทันแต่กรณีของเราเนี่ยเจอหมูป่าแล้วมันอยู่นิ่งๆกับที่อยู่นะฮะตัวแอนิเมชันคือตัวกระพริบตากับตัวหัวใจยุบดิ้งเนี่ย500มิลลิเซกโอเคเพราะมันไม่ได้เป็นมันไม่ต้องอ่านมันแค่เห็นแอนิเมชันนะครับกรณีที่ต้องเพิ่มเวลาคือก็ต้องเริ่มมีการเปลี่ยนตัวอักษรให้เด็กอ่านนะฮะให้คนอ่านพอเปลี่ยนให้เสร็จเรียบร้อยท่านสุดท้ายครับไปที่สไลด์โชว์นะฮะครับการนำเสนออันนี้คือติ๊กถูกก็เปลี่ยนเป็น50ข้างหลังเนาะไปที่สไลด์โชว์เซตอัพสไลด์โชว์เห็นไหมจะเจอตรงนี้ครับรูปcontinuously until escape ติ๊กถูกไปอันนี้มันก็จะวนไม่จบไม่สิ้นเหมือนกับคลิปแอนิเมชันนะครับแล้วก็กดโอเคทีนี้อาจารย์ก็กดเย็บผ้าได้เลยปึ้งอุ๊ยเร็วไปเร็วอันนี้เร็วอันนี้ตามเร็วไปเนาะผมก็ต้องเพิ่มตุ๊กตาจาก500อาจจะเป็น700อะไรอย่างงี้นะครับที่500ถูกแล้วครับผมลืมเซตหน้าที่2หน้า2มันไว้ก็คือ500ประมาณนี้ความเร็วนะครับถ้ามันช้าไปก็ลดเหลือ400ต่อไปนะครับเราปรับได้เนาะเราก็ดูว่ากระพริบตาประมาณนี้โอเคไหมและนี่คือสไลด์2หน้าที่มันฉายไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อกี้เราติ๊กถูกให้มันดูถูกไหมฮะมันดูคอนติเนียสลี่นะครับแล้วก็เป็น2สไลด์มีหลายสไลด์แล้วอาจารย์ต้องการโชว์แค่2สไลด์แรกนะครับสไลด์ที่ไม่เอาเนี่ยก็คือพลิกขวาแล้วก็ซ่อนนะครับพลิกขวาแล้วซ่อนสไลด์เวลานำเสนอจะไม่ขึ้นมาให้เวลานำเสนอขึ้นจะเอาเฉพาะที่ไม่ซ่อนครับหรือแม้ทั้งการเซฟเป็นวิดีโอเซฟเป็นอะไรต่างก็ไอ้ตรงที่ซ่อนอยู่ก็ไม่มาด้วยว่ารีเซ็ตก็จะไวขึ้นนิดนึงถ้าพอเรามีตัวนี้ปุ๊บต่อไปอาจารย์เก็บสไลด์นี้ไว้ใช้งานเนาะอาจารย์ก็เปิดแบบปุ๊บเปลี่ยนตัวเทคออกใช่ไหมฮะสีโปสิตวันนี้อาจจะใช้สีเหลืองใช้สีเขียวสลับไปสลับมานะครับแล้วก็ถ้ามันมีพวกรูปภาพที่เป็นแบบพวกปักหมุดปักหมุดก็เอามาใส่เพิ่มก็ได้นะครับมันก็จะสวยขึ้นI'm
อยู่นั่นเป็นวิ่งในช่องใช่ค่ะมันฉลาดก็ไม่แกทำอะไรฉลาดฉลาด
ได้หลบแล้วเหรอเคยหลบแล้วเหรอขึ้นลงดีเฉยมันเลยมาเป็นซีเรียสตุลาคมันก็เลยมุ่งง่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก็คือใช้เพราะคอยทำหมดเลยไม่ได้ใช้อะไรเลยก็คือหลักการถ้ามองพวกก็จะดูออกว่ามันคือเหมือนกระสายไฟใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็ลากไปสุดกำแพงแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้สีอีกกล่องนึงมาบังไว้นะครับอันนี้ก็อีกแป๊บเดียวไม่นานนะครับทั้งที่เราคุ้นเคยการใช้ไอตัวเส้นนะฮะคลิปแล้วก็ลากเนาะนะครับคลิปแล้วก็ลากเพื่อบางตามแนวนี้ได้นะอันนี้ก็เป็นแนวอินโฟกราฟิกแบบมินิมอลคือทำเล็กๆนะครับทำเล็กๆแล้วก็ใช้สีนี้ฉูดฉาดเหมือนเพื่อต้องการความน่าสนใจนะครับแต่เราทำเข็มเวียดีผมได้อารมณ์เป็นเข็มเวียดีผมได้นะครับนะแล้วก็แทนที่เป็นภาพนิ่งแต่ก็มีเข็มเวียดีผมที่ดูผมจะทำนี้ไว้ก็คล้ายๆกับตอนที่จะทวงงานเด็กบอกเวลาจะหมดแล้วนะอย่างนี้นะครับก็จะโผล่ขึ้นไปก็ได้ประมาณนี้นะครับฝากผมที่เผาคอยด้วยทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นรูปร่างคือทุกชิ้นจะเป็นชิ้นๆเหมือนที่เราใส่ไปครับใส่สีเหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมไปกลมแบบนี้นะฮะแล้วก็มีอีกอันนี้ก็มันงอกไปเห็นความบ่อยเป็นบุญนี้ก็สรุปครับเดี๋ยวเราทำขึ้นมาคิดอะไรก็ออกเอามือใส่ไปสวยเลยเดี๋ยวขอไปนะ
เราทำชิ้นงานตอนนี้ชิ้นงานเราเป็น PowerPoint ถูกไหมครับแต่ว่าผมดิสเพลย์เป็นกิฟต์ได้ละนะครับทีนี้ขั้นการเอาไปใช้ครับผมการไปใช้จะทำได้2อย่าง1ก็คืออาจารย์เซฟจากตรง PowerPoint เนี่ยให้เป็นวิดีโอได้เพราะฉะนั้นจะกลายเป็นวิดีโอนะฮะที่เป็นกระพริบนะครับแล้วก็ตั้งไว้ว่าให้อันนี้มันวิดีโอจะสั้นมากก็มันต้องถ้าเป็นวิดีโอเราต้องเบิ้ลไอ้แค่หน้าคู่เนี่ย copy คู่นี้ไปแบบอีกสัก 4-5 ชุดครับนะฮะแล้วก็เซฟวิดีโอเนี่ยถ้าจะทำนะฮะให้ทำยาวอย่างน้อยต้อง3วินาทีนะครับมินิมัมที่เป็นวิดีโอนะฮะเพราะตอนนี้มันแค่40มิลลิวินาทีต่อ1อันก็2อันรวมกันก็ประมาณวิดีโอเองนะฮะถ้า2อันรวมกัน1วิผมต้องมีหมดอย่างน้อย4คู่นะครับ4คู่เพื่อให้มันได้ประมาณ3วิกว่าๆกับ4วินะครับเพื่อที่จะทําเป็นวิดีโอนะทําไปก็เป็น3วิเพราะว่าแอปพลิเคชันหลายอันที่รองรับเนี่ยในมือถือต่างๆเนี่ยมันจะรับวิดีโอที่3วิขึ้นไปนะตัวอย่างใกล้ตัวเช่น IG เป็นต้นนะฮะ Instagram วิดีโอต่ำกว่า3วิมันอัพไม่ได้นะครับแต่ก็เล่น3วิขึ้นนั่นก็ทําถือไปนะครับ3วิก็ไปไม่ใหญ่ครับไปกันถึงเดียวเองนะ3วินาทีนะฮะอันนี้แบบที่1เซฟวิดีโอต้องก็คือต้องเบิ้ลหน้าไปก่อนนะครับแต่ที่2เราทำเป็นคลิปแอนิเมชันเลยนะฮะทำเป็นคลิปแอนิเมชันทำเป็นคลิปได้2อย่างก็คือเซฟเป็นรูปภาพก่อนภาพนิ่ง2รูปนะครับการทำคลิปนี้มีหลายแบบก็คือถ้าเกิดในมือถือของเรานะฮะแอปพลิเคชัน LINE ทำคลิปแอนิเมชันได้นะครับลองไหมอาจารย์ลองถ่ายรูปอะไรสัก2รูปในมือถือก่อนนะเอาเป็นตั้งกล้องเป็นแบบสแควร์เนาะถ่ายรูปสัก2รูปสมมุติว่าผมถ่ายกล้องต้องอยู่ที่เดิมนะตั้งสแควร์คือกว้างคูณยาวเป็นอะไรนะสี่เหลี่ยมหรือไม่ต้องสแควร์ก็ได้ถ้าเกิดใน iPhone มันจะมีให้เลือกครับแต่ไม่รู้ Android มีให้เลือกเปล่าไม่มีก็ได้ไม่ดีเอาแบบธรรมดานะครับแต่ประเด็นคือว่ามุมกล้องอาจารย์ต้องอยู่มุมเดิมนะอย่างมุมกล้องไม่ขยับแล้วผมก็ขยับอื่นๆในเส้นผมจะถ่ายขวดน้ำใช่ไหมครับผมก็ถ่ายรูปแรกปุ๊บผมขยับขวดน้ำถ่ายรูปที่สองโซฟายังอยู่ที่เดิมถูกไหมฮะโต๊ะอยู่ที่เดิมแต่ขวดน้ำขยับนะครับก็เหมือนกับเมื่อกี้หน้ายิ้มเราตัวกระดาษอยู่ที่เดิมหมดเลยผมก็มี2รูปละนะครับคอยก็2รูปนะครับการถ่ายไปก่อนนะเดี๋ยวผมถ่ายเล่นที่ไลน์รูปเก็บไว้อยู่ในมือถือแล้วใช่ไหมนะครับสัก2รูปนะฮะเสร็จแล้วอาจารย์เปิดไลน์ครับผมการเปิดไลน์เปิดไลน์ปั๊บนะครับตรงแถบด้านล่างของไลน์จะมีรูปหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์เป็นนาฬิกาอยู่ใช่ไหมฮะตรงด้านล่างของไลน์มีนาฬิกาใช่ไหมฮะที่มันจะมีรูปคนที่เป็นไว้เพิ่มคนใช่ไหมเพิ่มเพื่อนมีเป็นรูปไอ้กล่องคำพูดเอาไว้แชทใช่ไหมครับแล้วก็มีรูปเป็นรูปนาฬิกานะฮะตรงนาฬิกาเนี่ยที่กดเข้าไปนะฮะตรงนาฬิกามันก็คือตัวไทม์ไลน์คือตัวฟีดของไลน์นะฮะอาจารย์ก็จะคลิปตรงคำว่าไรหรือว่าเป็นปากกาเขียนเนาะเจอไหมเจอไหมไรที่เป็นปากกาเขียนนะครับพอไรเสร็จปุ๊บนะครับมีจุด3จุดอยู่จุด3จุดในรูปจุด3จุดนะครับ
กดจุด3จุดปุ๊บมันจะมีออปชันให้เลือกครับผมมีอันนึงที่เห็นว่าสร้างกิฟต์หรือ create gift นะครับตรง create gift อาจารย์ก็เลือกรูปภาพ3รูป4รูปหรือ2รูปที่อาจารย์ทำเมื่อกี้นี้เลือกเลยฮะ3รูปกด next มันก็จะทำภาพจะให้เป็นกิฟต์แอนิเมชันให้มีในการความเร็วใช่ไหมถ้า 1x ก็คือ500มิลลิเซคนะครับถ้า 2x มันก็จะไวขึ้นใช่ไหมถ้า 3x ก็ไวที่สุดนะครับเราดูว่าไวแค่ไหนหรือกลับไปเป็นแบบติดลบ3ก็จะช้าๆติดอย่างเงี้ยให้เราดูความเร็วกันว่าเวิร์คไหมนะครับพอมันเวิร์คเรียบร้อยนะฮะเราชอบแล้วกดคำว่าดันเฉยๆนี่เนาะกดคำว่าดันมันจะเซฟพอดีโฟโต้ของอาจารย์ละนะครับกดดันเซฟโฟโต้ของอาจารย์ละเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลับมาหน้าที่จะโพสถูกไหมถ้าเราไม่โพสเราก็กดกากบาท X cancel ไปเลยแต่รูปภาพเป็น GIF อยู่ในโฟโต้ของเราแล้วอีกทีนะครับRight.
อันดับที่หนึ่งอาจารย์ได้คือในมือถือนะฮะก็ทำกิ๊บโดยใช้ ไลน์ในการสร้างกิ๊บง่ายๆนะครับเป็นแอปที่แบบนะครับก็ขอให้มีภาพนิ่ง2ภาพขึ้นไปนะครับอะไรกันโอเคทีนี้ตอนที่อยู่บนคอมพิวเตอร์นะครับผมอยากจะได้เป็นภาพกิ๊บแอนิเมชันนะครับผมก็ต้องเซฟภาพนี้ในเซฟ PowerPoint ออกมาเป็นรูปภาพก่อนนะครับเราไปที่คำว่าไฟล์หรือแฟ้มเนาะแล้วก็บันทึกเป็นมันที่เป็นแต่ก็เลือกโฟลเดอร์ที่อาจารย์จะเซฟนะครับทีนี้ปกติอาจารย์จะตั้งชื่อดีไหมฮะตรงกล่องข้างล่างนี้ครับปกติมันจะเป็นคำว่า PowerPoint Presentation เนาะให้อาจารย์กดตอกดาวมาครับเลือกเป็นไฟล์รูปภาพก็คือเป็นในพวก PNG เป็นอย่างนี้นะฮะจริงๆมันจะได้หลายจะตามคุณอยู่แล้ว PNG เนี่ยน่าจะภาพชัดไฟล์ไม่ใหญ่สีสวยอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบนามสกุลที่เป็นกลางๆในการใช้งานเรียกเป็น PNG ทีไม่ครับผมเดี๋ยวมันทำทีเดียวทั้งสไลด์ทั้งอัลบั้มเลยครับทั้งพวกสไลด์ผมมี20หน้าเนาะเดี๋ยวมันจะเซฟได้แบบ20รูปเลยครับในคลิปนี้ครับผมครับ PNG ครับใช่ครับเสร็จแล้วเราก็กดตกลงใช่ไหมกดเซฟนะฮะกดเซฟมันจะถามเราครับว่าอาจารย์ต้องการทั้งสไลด์หรือว่าเฉพาะรูปที่อาจารย์เลือกสไลด์อยู่ใช่ไหมเราก็เลือก all slide นะครับเลือก all slide ปึ๊บมันก็บอกเสร็จแล้วนะเรากลับไปดูที่ผมเซฟไว้ตรงหน้าเดสก์ท็อปผมนี่ครับโฟลเดอร์นี้อาจารย์ได้ภาพนิ่งเป็นสไลด์ออกมาเป็นรูปละเรียงสไลด์1 2 3ถ้าอาจารย์มี20สไลด์ก็จะเป็นรูปนี้20หน้านะครับนี่คือการเซฟออกมาเป็นรูปภาพแบบเร็วๆเนาะนะครับก็คือเหมือนเซฟหน้าปกติแต่เลือกคุณเป็นรูปภาพนะครับมีแบบที่1นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปทำต่อนะเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนกินอาหารเบรกมีคำถามจากทางบ้านว่าปัญหาเจอมากเลยเราทำสวยๆเนี่ยเซฟไปเปิดที่อื่นแล้วมันเพี้ยนนะฮะทั้งไฟล์เวิร์ดก็เพี้ยนเคาะกันใหม่ PowerPoint ก็เพี้ยนนะครับวิธีการแก้ปัญหาทำงานแล้วไปใช้ที่อื่นไม่เพี้ยนนะครับก็คืออยู่ที่การเซฟงานเราเซฟเหมือนเมื่อกี้นะผมกดเซฟนี่ผมเซฟ PowerPoint ทุกละนะครับผมก็กำลังคิดเป็นการนะฮะเลือกว่าจะเซฟไปที่ไหนเสร็จปุ๊บนะครับอาจารย์สิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมคือนี่ฮะตอนที่อาจารย์เซฟมันเนี่ยมันจะมีแท็บข้างมือมีเห็นว่า True ใช่ไหมฮะข้างล่างนะก่อนที่เราเลือกก็กด True นะครับปึ๊บจะมีให้เลือกว่าตัวเลือกการบันทึกหรือ Save Option เจอไหมฮะตรง True แล้วก็อันนี้หน้าต่างแบบตอนที่เราเซฟกับปกติเนาะมีปุ่มคำว่า True เล็กๆข้างล่างคลิกปุ๊บจะมีให้เลือกคำว่า Save Option นะครับพอผม Save Option ปึ๊บมันจะมีหน้าต่างหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับข้างล่างจะมีคำว่าฝังฟอนต์นะฮะฝังแบบตัวอักษรฝังฟอนต์นะครับเอ็มเบดฟอนต์นะฮะให้เราคลิกถูกครับผมนะให้เราคลิกถูกที่นี่นะฮะคลิกถูกที่ฝังฟอนต์คลิกถูกปุ๊บแล้วก็กดตกลงนะครับคลิกถูกที่ฝังฟอนต์กดตกลงแล้วก็ดำเนินการเซฟปกติได้เลยนะครับเนี่ยขั้นตอนที่เพิ่มมาตรงนี้ก็คือว่าอาจารย์ทำเหมือนเซฟปกติใช่ไหมเพียงแต่ว่าคลิกคำว่า Tools เลือก Save Option นะครับได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็คลิกถูกคำว่า Embed Font แล้วก็กดโอเคใช้ได้ทั้งในเวิร์ดและ PowerPoint ใช่ครับถูกต้องครับนั้นเปิดเวลาเซฟไปก็ไม่เพียงนะครับเซฟไปเปิดเครื่องอื่นแล้วก็มีแบบว่าใช้ฟอนต์แบบเช่นไทยสาบัน TSK อะไรอย่างเงี้ยเครื่องอื่นปลายทางไม่มีก็เปิดมาไม่เพียงนะเปิดมาก็เป็นไทยสาบันอัน
นี้เหมือนกันถ้าอาจารย์ใช้ซูเปอร์มาร์เก็ตเครื่องปลายทางไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดขึ้นมาก็ดูได้นะดูไปซูเปอร์มาร์เก็ตได้นี่คือที่การฝังฝังพอร์ตก็คือเซฟพอร์ตไปด้วยนะครับแล้วก็จะไม่เปลี่ยนเยอะปุ๊บเนี่ยการตัดคำมันจะทำให้บรรทัดไม่เท่ากันพอบรรทัดไม่เท่ากันปุ๊บหน้าก็จะเลื่อนไอตัวเทเบิลอาจารย์ก็จะเบี้ยวเนี่ยฮะแต่ถ้าเกิดเราฟิกฟอนต์ได้เนี่ย 80% ไม่เกิดขึ้นละถ้าจะมีก็กรณีเช่นการตั้งค่าหน้ากระดาษเขาเองที่อาจจะทำให้มันไม่พอดีเรื่องของการตั้งเบรกหน้าอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็อาจจะอีก 20% ที่เหลือใช่ครับใช่ครับแต่ปกติถ้าเกิดเซฟฝั่งฟอนต์แล้วเนี่ยก็จะช่วยได้ประมาณสักครึ่งนะฮะนะครับครึ่งที่ไม่มีปัญหาแต่เท่าที่ทำมาก็ไม่เจอนะผมอย่างผมเคยทดลองนะฮะเซฟตรงนี้ปุ๊บเราอัพเดี๋ยวแชร์ไฟล์เราอัพขึ้นบนอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะบนไดรฟ์แล้วก็ส่งลิงก์ไปเนี่ยครับทางวุ้นโหลดลงมาเปิดก็โอเคอยู่เปิดดูบนเน็ตก็ยังได้อยู่ใช่ครับใช่อย่างบนเน็ตไม่มีไทยสาบันเนี่ยผมใส่ไทยสาบันไปเปิดดูบนเว็บเบราว์เซอร์เป็นไทยสาบันเฉยเลยเพราะการเราที่เราฟังความเข้าใจโอเคตอนนี้ทุกท่านได้รูปภาพของภาพแอนิเมชันเรามาแล้วนะครับอย่างบางท่านอาจทำ3รูปก็ได้3รูปถูกไหมฮะนะครับทำ2รูปได้2รูปนะฮะทีนี้ไปดูเว็บไซต์ที่ทำเป็นกิฟต์แอนิเมชันนะมันชื่อเว็บไซต์ว่าหลุมพิมเพิ่มไปนี้ทำกิฟต์มันคือกิฟต์เมเกอร์ครับผมพิมพ์เพิ่มไปในตัวแท็บเล็ตนะถ้าเปิดแท็บเล็ตอยู่ก็คลิกสีชมพูได้เลยนะครับถ้าไม่เปิดอยู่ก็พิมพ์ตามนี้นะ gifmaker.me นะครับ gifmaker.me ผมพิมพ์ตามไปเว็บไซต์ถูกต้องครับ giftmaker.me นะฮะลองแอดคุณลองเห็นมันจะสรุปนะมาแล้วนี่ครับก็คืออันนี้ง่ายๆก็คือพอได้มาปุ๊บนะครับหลักการคือเราก็กดปุ่มสีดำอัพโหลดรูปที่เราทำเป็นกิฟต์ขึ้นไปนะครับทีเดียวกี่รูปก็ได้นะครับผมก็กดอัพโหลด imageหลักการตรงนี้ถ้าผมกดสีดำปุ๊บมันก็จะพาผมเปิดโฟลเดอร์
ผมก็จะเลือกรูปภาพไปนะฮะมาแล้วมาแล้วปึ๊บสมาร์ทผมก็ไปที่โปรเจกต์ที่ผมสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือรูปภาพที่เราทำมาอินไหมฮะผมก็เลือกทั้งสองรูปเลยก็คือกดต้นโพนค้างไว้แล้วก็อีกสองรูปนะฮะเลือกสองรูปหรือว่าจะใช้รากคุมก็ได้เนาะเลือกสองรูปกดโอเพนรอมันแป๊บหนึ่งมันก็โหลดขึ้นไปบนเว็บให้นะครับปึ๊บเสร็จแล้วทางขวามือเนี่ยฮะมันคือจะขึ้นเป็นตัมเนลให้ดูว่านี่คืออนิเมชันที่เดซ่าให้เรานะนะครับเราชอบไหมนะครับขนาดเป็นไรก็ตัดพิกไว้นี้นี่คือความเร็วปกติที่เขาทำให้คือ500มิลลิเซกผมบอกถ้าอยากให้มันเร็วขึ้นก็ลดเหลือ400นะถ้าช้าลงก็เพิ่มเป็น600 700นะครับอันนี้คือเป็นการติดตาที่มันทำไว้อยู่นะครับอันหลักๆตรงนี้ที่เข้ามาก็ถ้าผมจะปรับแก้คือหนึ่งอาจจะเรื่องของการปรับเรื่องของความเร็วเฉยๆนะฮะขนาดก็จะพิกตามต้นฉบับนะครับแล้วก็ลงมาตรงล่างนี้จะมีคำว่า creative animation ตอนก่อนที่สังเกตนะตรงใต้ตรงนี้ไม่มีตัวหนังสือนะครับอาจารย์พอคลิก creative ปุ๊บมันบอกว่า click create a moment ใช่ไหมปุ๊บเสร็จแล้วคำว่าดาวน์โหลดคลิปขึ้นมาคลิกดาวน์โหลดจากคลิปมันก็จะเซฟรูปภาพที่เป็นคลิปแอนิเมชันลงมาที่เครื่องของเราเหมือนกับในร้านที่นี้ถ้าเป็นโครมก็รอแป๊บนึงมันก็จะขึ้นมุมซ้ายใช่ไหมครับว่าดาวน์โหลดคลิปใช่ไหมฮะแล้วก็จะเก็บไปที่โปรจะดาวน์โหลดนะครับถ้าเป็น IE ก็จะมีให้เราเซฟว่าเซฟอันนี้ครับหลังจากที่อัพโหลดไปปุ๊บนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะการจะปรับแก้เวลาก็ปรับได้ถ้าไม่ปรับก็ลงไปที่ปุ่มสีดำนะฮะ Create Clip Animation รอแป๊บนึงจะขึ้นคำว่าดาวน์โหลดคลิปแล้วก็คลิกดาวน์โหลดคลิปแล้วก็จะให้เซฟลงมาให้เครื่องรอมันแป๊บนึงตอนมันโหลดนะครับก็เปอร์เซ็นต์ที่ดีนะครับมันก็ทำเหมือนไลน์อินไหมนะค
ครับแต่ว่าไทยใช้เว็บไซต์ในการทำนะครับพอเราโดดมาที่เครื่องปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะได้ชิ้นงานที่เป็นอันนี้ภาพนิ่งนิดกิฟต์เป็นกิฟต์ละครับเป็นกิฟต์ซึ่งภาพคลิปอันนี้ก็คืออัพโหลดขึ้นไปบนFacebook ได้นะฮะโพสต์ Facebook ได้ Facebook ก็จะคอนเวิร์ตตัวคลิปให้เป็นวิดีโอเองโดยแอปนั่นเองนะฮะแล้วคือซัพพอร์ตสมัยก่อน Facebook ไม่ซัพพอร์ตตัวคลิปแอนิเมชั่นตอนนี้ซัพพอร์ตละแล้วก็เอาไปส่งใน LINE แทนสติ๊กเกอร์ก็ได้มันก็ดูดิ้งในไลน์นะฮะสมมติเรากดแชทกับเพื่อนอยู่แล้วก็กดส่งนี้เข้าไปปึ๊บมันก็เป็นตัวสติ๊กเกอร์ดูดิ้งในไลน์ให้เราเพราะไลน์มันรับกิ๊กได้นะครับครับก็เป็นทางเลนส์หน้าครับถ้าทางเลนส์ซึ่งตอนต้นฉบับเราต้องโปร่งใสมาใช่ไหมสมมติว่าอาจารย์ทำทางทางเลนส์คือถ้าเกิดสมมติว่าที่ทานทะเลนี่คือตรงเพาพอยต์เราเนี่ยฮะเวลาผมเอาไปใช้บนกิ๊กเมื่อกี้เนี่ยผมจะไม่เอาพื้นหลังมาถูกไหมนั้นผมจะทำเซฟแบบเมื่อกี้นี้ไม่ได้ละวิธีการก็คืออาจารย์ก็คือลากคุมเฉพาะส่วนที่งานที่ต้องการถูกไหมฮะแล้วผมก็คลิกขวาลากคุมเฉพาะส่วนที่ต้องการคลิกขวาแล้วก็เซฟเป็นรูปภาพแล้วก็ตั้งชื่อรูปหนึ่งแล้วก็ไปอันหนึ่งด้านคุณพ่อสุริที่เอาเนี่ยฮะมันก็จะกลายเป็นภาพที่เป็นเรื่องข้างหลังโปร่งใสอันนี้คือกรณีต้องการพื้นหลังโปร่งใสตอนทำให้มันเปลี่ยนหมดครับที่บอกเก็บไปเลยพวกคนเดินเซ็นโดรถวิ่งแล้วผมก็ถามรูปที่สองนะรูปหนึ่งรูปสองนะครับคุณพิกวันนี่ต้องระวังกับตอนที่ขวาต้องคือให้เซอร์เซอร์อยู่กับชุดนี้ก่อนนะแล้วก็รูปสองรูปที่ผมได้ภาพที่เป็นโปร่งใสของอันละไม่มีเรื่องนะครับผมก็ใช้วิธีเดิมก็คือไปที่ตัวเว็บในคลิปเมคเกอร์ผมก็รีเฟรชใหม่ปึ๊บอัพโหลดนะถ้าที่ทำอยู่ตอนนี้ทำได้นะเพราะเพื่อนทำเสร็จหลายคนนะ ผมก็เลือกเฉพาะอันที่เป็นโปร่งใสนะโอ้ยจริงจังหวะก่อนนี้จะได้เดี่ยวใช่ไหมพูดเลย เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็ปรับขนาดได้นะครับถ้าไม่ปรับก็ตรงนี้นะครับแล้วผมก็กดสร้างคลิปดาวน์โหลดคลิปปึ๊บเซฟไปที่เดิมรูปฟินิชดาวน์โหลดเสร็จแล้วนี่ฮะคลิปแอนิเมชันโปร่งใสเดี๋ยวทดสอบว่ามันโปร่งใสจริงไหมลองเอาไปแทรกเข้าไปใน PowerPoint ดูวิจารณ์ที่ดีมากเลยเร็วมากไม่มีใครแย่งผมลองเอาพื้นหลังนี้ให้มันเป็นสีอะไรก่อนสีเนาะเสร็จแล้วผมก็ insert picture from file ใช่ไหมครับเมื่อกี้โฟลเดอร์ที่ผมเก็บไว้ที่เป็นคลิปในล่างนี้นะครับแทรกเข้ามาโอ้นี่ฮะโปร่งใสถ้าจะทำแบบนี้นะก็คือโปร่งใสก็คือข้างหลังสีฟูก็เห็นสีฟูนะฮะแล้วผมถ่ายเต็มหน้าจอปุ๊บคลิปก็ทำงานพอเรารู้มันทำไม่ยากแล้วแต่ก็ทำปุ๊บๆเก็บไว้ผมเก็บไว้นะครับถ้าจะทำเป็นแบบเป็นเซตหน่อยเนาะก็เป็นพวกคำพูดแบบขอบคุณครับ
ช่ไหมฮะอะไรอย่างยินดีด้วยดีใจจังอะไรนี้นะฮะจุกไฟแล้วก็ทำเก็บเก็บไว้ก็กลายเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็โพสต์เข้าไปเป็นสติ๊กเกอร์ตัวเองใส่คำพูดเข้าไปตัวโปร่งใสจริงๆแล้วมันก็เวิร์กสำหรับการเอาไปใช้หลายหลากหลายเนาะเพราะฉะนั้นการมีอะไรก็ได้แต่เส้นหมดเลยมีโปร่งใสหัวใจครับรู้สึกผมมีลูกและช่างใช่ไหมครับผมมีตัวนี้ผมต้องไปแปะ
จะเริ่มเราไปถ่ายแอบถ่ายรูปโต๊ะเพื่อนมาก็ได้ปุ๊บแล้วก็เอาไปแปะอย่างเงี้ยครับนั้นตอนนี้โปร่งใสก็ไปใช้กับพื้นหลังอะไรก็ได้นะง่ายง่ายขึ้นพอจะทราบเรื่องของการทำแอนิเมชันอย่างที่เป็นคลิปแล้วนะครับถ้าเกิดสมมติเดี๋ยวเราฝึกต่อไปมันจะมีการเอารูปร่างมาผสานกันให้เป็นตัวประตูได้ทำเป็นตัวโลกขึ้นมานี่ครับแล้วผมก็ทำมันให้มันทุกที่ที่แอนิเมชันนะครับแต่ทุกชิ้นก็คือมาจากวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเมื่อกี้นะครับที่มาต่อกันอย่างนี้ก็ต่อเป็นพยานะนะฮะแล้วผมก็แต่สังเกตคือวงกลมกับสามเหลี่ยมต่างๆนะฮะก็เป็นรูปร่างปกติที่มีอยู่นะครับแล้วก็เอามาใส่สีแล้วก็ทำแอนิเมชันบ้างไฟพญานาคลอยขึ้นมาแบบนี้นะก็คือมาพ้อพอยนะครับเช่นอยากดูตัวโลกนี่ฮะพุงก็คือวงกลมขาก็คือสี่เหลี่ยมหูก็เป็นวงรีเรียกไหมฮะลูกกระตงลูกกระต่ายอ่ะแล้วผมก็เอามาแปะต่อกันใช่ไหมทีนี้อาจารย์อยากให้มันยกขาขึ้นผมก็แค่หมุนตรงขาให้มันสูงขึ้นถูกไหมแล้วก็เซฟเป็นอีกรูปหนึ่งถูกไหมฮะแล้วพอผมไปใส่ตรงไอ้ปิ๊ดนี่ก็เป็นออกกำลังกายอันนี้ก็เราขยับให้พุงมันเคลื่อนด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนนะฮะพุงต้องกระเพื่อมนิดๆถึงจะน่ารักนี้ครับแล้วเป่าปากด้วยนะให้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราพักกินข้าวกับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาต่อกันนะครับผมนะ